สวัสดีครับมื้อนี้ผมสิพามารู้จักสมุนไพรต้นดองดึงครับพี่น้องครับคุณหมออมรู้จักดีครับสมัยเรียนครับคุณผู้ชมสมัยเรียนก็คืออาจารย์พาไปเบื้องต้นนี่แหละอาจารย์บอกว่าเป็นสมุนไพรหายากสนิทหนึ่งเลยอาจารย์ปลูกไว้แค่ต้นเดียวขนาดมันออกดอกปุ๊บแล้วยังตื่นเต้นพี่น้องดอกสวยงามมากครับพี่น้องครับเขาเห็นเขายังกระโดดใส่เลยดอกของเขาโดดเด่นพี่น้องครับเป็นไม้เขาหัวครับพี่น้องครับไม่หัวครับขนาดผมจบมาประมาณ 6-7 ปีแล้วใช้เวลาแค่หานาทีพี่น้องในการนึกซื้อเพราะว่ามากหลายดอกเขาสวยพี่น้องครับสวยสวยสวยครับคือดอกกล้วยใหม่เลยอยู่ในนาปลาเขาครับพี่น้องครับสวยงามพี่น้องโอ้ยดอกเลยแน่นๆคืออันเอาไปเป็นยา ทาภายนอกด้วยพี่น้องย่าไปกินเด็ดขาดเด้แต่สรรพคุณเพิ่นก็มีอยู่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อแต่มีผิดแฮงครับมีคนตายไปแล้ว3คนเพราะว่ากินยาชนิดนี้เอาไปรักษาโรคผิวหนังเนาะคุณหมอเนาะส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังโรคเก้าปวดข้อข้อเข่าเสื่อมรูมาตอยหลักๆเลยมีสารสกัดเรียบร้อยต่างประเทศเพิ่นเอาไปเฮ็ดสารสกัดเรียบร้อยถิ่นกําเนิดก็อยู่แอฟริกาอินเดียแล้วก็เอเชียแถวไทยแถวมาเลแถวเวียดนามนี่แหละพม่าดอกเขาโดดเด่นพี่น้องครับเอาพี่น้องเอาไปรักษาโรคเก่าเด้อพี่น้องเด้อรักษาโรคผิวหนังครับตามผิวเนาะพี่น้องคุณหมอเนาะบ่ส่วนบ่ให้อันนั้นครับเป็นพืชมีที่มีผิดครับพี่น้องครับบ่ให้ดื่มหรอกเนาะไม่ห้ามกินเด็ดขาดจ้าถ้ากินปุ๊บก็ต้องฝ่าไปล้างท้องเพราะว่าสิเฮ็ดให้ระคายเคืองอันทางเดินอาหารทั้งลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารเด้อพี่น้องจ้าเฮ็ดให้อาเจียนแล้วก็หัวใจสั่นอย่างรุนแรงเลยต้นเขาคือกล้วยใหม่เนาะคุณพิติกเงาโดนต้นเขาคือกล้วยใหม่เลยพี่น้องครับต้นเหมือนกล้วยใหม่หลายพี่น้องครับคือต้นใหญ่แต่คุณหมอเอาต้นน้อยคือต้นใหญ่เอาต้นนี้แหละคุณหมอมักใหญ่ครับพี่น้องเอาไปรักษาโรคผิวหนังเด้อพี่น้องเด้อเอาหัวของเขาครับหาเงาพ่อป่ะพ่ออยู่จังอยู่น้ำเงาใหม่จ้ะอยู่ในอยู่คันเทนาพี่น้องครับเดี๋ยวกันเด้อเอาต้นหน่อยก็ได้เลยพี่ติ๊กเอาต้นหน่อยเนาะไปจ้าน่าให้พี่ติ๊กน้ำหนาเต็มป่าครับพี่น้องครับพี่ทั้งในครับตีเกียร์ฝาแป๊บนึงนะทั้งในทั้งเหงาไผ่นะเขาไปเบิ่งบ่เขาไปเบิ่งต้นนั้นปะมันใหญ่จ้ะไปเบิ่งก็น้ำมันนั่นนะต้นนั้นคงเหินกันหลายๆพี่น้องมันต้นหนามคอมเนี่ยเขาไปอยู่คุณหมอเขาไปได้อยู่บ่เขาได้ได้อยู่ได้น้ำหนามคอมนี่จ้ะมันโมเมนต์โมเมนต์หนามคอมเด้อมากระทันสร้างรู้จักบ่มาทันสร้างต้นเล็บคุดบ่ทันจักเด้มาดามมาดามนี่เด้ต้นน้อยต้นน้อยนี่เด้นี่เด้จ้านี่เอาต้นที่บ่มีดอกนี่เอาต้นที่บ่มีดอกเนาะนี่ๆๆโอ๊ยแม่นเบิดเลยตาดีต้นนี้ก็แม่นจ้าอือเอา2ต้นเลยจ้าเฮาสิเอาไปปลูกเอาคุดรอบๆเด้อเพราะมันเป็นหัวเด้อจ้าอุ๊ยหนอนตายากก็มีจ้าเอาไปยังเอาดองดึงก่อนหัวใหญ่บ่คุณหมอเนี่ยบ่ใหญ่ปานใดถ้าสิหัวยาวๆตกๆดอกเท่าในหนังสือเด้อเขาก็บ่เคยขูดหัวคือกันไปลองสาบเบิ่งดูใช้ลองขี้ออกเบิ่งดูบ่ต้องเอาดินไปเบิดปานนั้นก็ได้ดินบ้านเฮาคือกันยังบ่เห็นหัวเขาเด้อล่ะต้นน้อยของเขาอันนี้ต้นน้อยเขาเอามีหัวมีหัวอันเด็ดหัวหนุหัวนออือหัวนอหัวหน่อยต้นน้อยของเขาครับพี่น้องครับเอาดินออกจังหน่อยพี่ติ๊กต้องเอาดินออกเบิดก็ได้แล้วหัวสิประมาณนี่แหละอันนี้หักต้นน้อยซื้อต้นน้อยของเขาค่ะนะขุดเอาอีกไปปลูกจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นพืชหาหยังในจังหน่อยเนาะขอเด้อดอกโดดเด่นครับพี่น้องครับดอกเขาครับให้คุณหมอไปปลูกก่อนเฮ้ยมัน2ต้นบ่ต้นเดียวจ้ะต้นนี้บ่แม่นเนาะ
ต้นเดียวต้นนี้บ่แม่นเนาะโชคดีมันอันขุดเป็นหลุดนั่นได้อุ้ยห่างใหม่เด้อเขาว่าเกิดยันมาหาไผ่มันหลุดขุดมันโดนดินจับจ้ะง่ายกันเลยจ้าสวยงามอ่ะออกมาสิเอาสองต้นนี่ก็พอเอาต้นใหญ่น้ำต้นหนึ่งก็ได้แดอยากได้แสดงว่าอยู่นี่มีหลายอยู่เด้เนี่ยจ้าเอาต้นนี้น้ำไปตีต้นนี้พ่อบอกจ้าคุณหมอสับดอกสวยจ้าต้นใหญ่แต่คุณหมอถ้าใหญ่หลายก็เอาก็ได้เด้ไอ้ต้นมันยาวจ้ะเอาแค่นี้สารวิติกสองต้นกับแห้งนะจ้ะฮะมาครับเอาดอกไม้ขาวเบิ่งกันเพิ่นเบิ่งกันเนาะเออเอามาดอกเมื่อน้ำจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็พามารู้จักดองดึงต้นดองดึงจ้ะพี่น้องสมุนไพรที่รักษาโรคผิวหนังโรคเก่าครับพี่น้องครับปวดเข่าปวดคอหลักๆเลยเด้อพี่น้องมีสารสกัดจากหัวดองดึงน้ำเด้อใส่หัวของเขาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ยึดต่างประเทศเพิ่นเอาสารสกัดจากดองดึงนี่แหละเอาไปขยายสายพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่เป็นสารสกัดต้นของเขาคล้ายๆกล้วยใหม่เนาะแม่นคล้ายๆกล้วยใหม่ดินดอกสวยงามพี่น้องครับโดดเด่นครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็พามารู้จักต้นดองดึงครับพี่น้องครับหัวเถาดองดึงครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สวัสดีครับ